โปรแกรมพิมพ์ปักชื่อ 4.0 นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีสำหรับเทมเพลตเอาให้มาด้วยนะครับเทมเพลตตัวนี้ก็จะมีหลายๆแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็น12ราศีนะครับคู่รักนะครับอนุบาลนะครับสงกรานต์นะครับที่เราจะที่มีนะครับชุดนักเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตที่ตั้งค่าต้นมาให้สำหรับตัวลูกค้านะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเทมเพลตของตัวโลโก้กันนะครับวิธีการใช้งานใช้ยังไงนะครับโลโก้ที่นิยมใช้งานก็จะเป็นเทมเพลตที่เป็นโลโก้อนุบาลแบบนี้นะครับคลิกที่รูปก้อนเมฆลูกศรชี้ลงอย่างนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือเลือกโลโก้หรือเทมเพลตที่เราต้องการแบบนี้นะครับจะได้เทมเพลตออกมาจากนั้นนะครับทำการเปลี่ยนชื่อผมลองเปลี่ยนเป็นลำปางดูนะครับกดอัปเดตข้อความจะเห็นว่าเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้เทมเพลตโลโก้อนุบาลที่แต่ละจังหวัดที่ลูกค้าใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอื่นนะครับที่เราใช้งานกันนะครับก็จะเป็นเทมเพลตโลโก้สงกรานต์นะครับผมทำการพิมพ์ชื่อนะครับลูกค้าเทมเพลตเมื่อเวลาพิมพ์ชื่อแล้วเนี่ยก็สามารถที่ว่าจะลบออกหรือเปลี่ยนชื่อฟอนต์นะครับต่างๆได้หรือจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับตามที่ต้องการแบบนี้นะครับตัวเทมเพลตนะครับก็จะมีทำให้ลูกค้านะครับสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ออกมาแค่เปลี่ยนชื่อแล้วก็เซฟนะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยส่วนนอกเหนือจากเทมเพลตแล้วเนี่ยก็จะมีลายปักที่อยู่บนคาวนะครับไม่ว่าจะเป็น Embroidery on Cloud นะครับลายพวกนี้นะครับลูกค้าก็สามารถที่ว่าจะเอามา Mix and Match ได้เหมือนกันนะครับลูกค้าก็จะสามารถเอามา Mix and Match ตัวฟอนต์ได้ตัวโปรแกรมตัวชื่อที่ต้องการก็ไปได้นะครับเท่านี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยเป็นการอำนวยความสะดวกให้ตัวลูกค้าเองนะครับสำหรับเทมเพลตเนี่ยก็จะเป็นการสอนง่ายๆนะครับเป็นเพียงแค่เปลี่ยนตัวตัวอักษรที่ลูกค้าต้องการเท่านั้นเองลูกค้าลองเอาไปใช้งานดูนะครับ